แบบนี้เท่ากับดีดลงนะครับถ้าแบบนี้คือดีดขึ้นอันนี้หมายถึงปิกนะครับปิกดีดลงปิกดีดขึ้นโน้ตทั้งหมด16ตัวนี้นะครับ4ตัวต่อ1จังหวะเนี่ยแบบเนี้ยเราต้องออกแบบนะครับออกแบบทิศทางปิกถ้าผมออกแบบให้ตัวแรกอ่ะดีดลงอันนี้มันเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าตัวต่อไปเนี่ยมันควรดีดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าในขณะที่เราดีดลงตรงเลข11เนี่ยมันคือสาย3ใช่ไหมครับเราดีดลงขณะที่เราดีดลงอ่ะมือเรามันก็ควรจะเหวี่ยงไปถ้าแถวนี้ถูกไหมฮะเหวี่ยงไปเพื่อให้มันเลยสาย2แล้วจากนั้นก็คือมันจะได้ดีดขึ้นแล้วก็เหวี่ยงกลับมาพอเหวี่ยงกลับมาเสร็จปุ๊บเราดีดขึ้นใช่ไหมฮะเราก็ต้องเหวี่ยงมาแถวนี้แล้วก็ดีดลงถูกไหมฮะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ควรจะดีดลงกับขึ้นสลับกันไปเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นที่ความบังเอิญหรืออะไรนะพอเราดีดขึ้นตรงนี้ปุ๊บดีดมารวมสาย3เสร็จปุ๊บเราก็ต้องฟึบเหวี่ยงปิกมาบริเวณนี้แล้วมันก็ได้ดีดลงอีกก็เป็นไปตามที่มันต้องการคือสอบแล้วทีนี้ก็เนี่ยคนละเส้นกันก็เหวี่ยงมาแถวๆนี้แล้วก็ดีดขึ้นอีกใช่ไหมครับจังหวะที่3กับจังหวะที่4ก็คือเหมือนกับจังหวะที่1กับจังหวะที่2อย่างนี้ผมก็คือว่าเหมือนกันครับเราก็จะก๊อปวางไปเลยอย่างนี้ก็สรุปได้ว่าไม่มีอะไรเลยครับนอกจากดีดลงกับดีดขึ้นคือมันเป็นเรื่องสำคัญมากนะผมเห็นคนไม่ค่อยใส่ใจกันเลยดีดลงอย่างเดียวดีดขึ้นอย่างเดียวหรือว่าดีดแต่ละรอบเนี่ยมันไม่เหมือนกันสักรอบเลยมันลงบ้างขึ้นบ้างคือมันมั่วนะอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากผมเห็นแต่จะไปคุยกันเรื่องสไตล์บ้างหรือว่าเรื่องอะไรที่มันแต่เรื่องเบสิกเนี่ยผมรู้สึกว่าจะละเลยกันเยอะนะครับอันนี้ผมก็แนะนำนะครับไม่ต้องการให้ละเลยจังหวะที่ไม่ใช่จังหวะละบาร์ที่2นะก็จะเหมือนกับบาร์นี้บาร์แรกเลยทุกอย่างเหมือนกันนะเนาะก็เท่ากับเนี่ยกรุ๊ปมันก็เป็นแบบเนี้ยเล่นแบบเนี้ยเหมือนกันแบบนี้4รอบตรงนี้ก็ชัดเจนนะครับอันสุดท้ายมันคือขึ้นเหมือนเดิมแล้วก็เหวี่ยงปิกมาแถวๆนี้อันนี้มันยิ่งจำเป็นต้องเป็นขึ้นใหญ่เลยผมจะใช้คำว่าผมใช้เป็นลูกศรเขียนประกบดีกว่าน่าจะเห็นภาพได้ง่ายขึ้นนะเนี่ยพอเหวี่ยงมาถึงนี่เสร็จปุ๊บยังไงไอ้ตรงนี้มันก็ต้องดีดลงแน่นอนลงตรงนี้ก็ดีดขึ้นเนาะแล้วตรงนี้สำคัญมากครับสำคัญมากก็คือเรามาดูเรื่องจังหวะเลยครับอันนี้จังหวะ1จังหวะ2จังหวะ3อยู่ตรงนี้นะครับจังหวะ4เนาะตรงนี้ผมเห็นอย่างนี้ว่าไอ้ตัว11ตัวนี้นะครับที่ผมครอบไว้นะมันคือโน้ตจังหวะและอยู่ตรงนี้
นะมันก็คือหมายถึงว่าครึ่งของและนะครึ่งของและคือหมายความว่าจังหวะตกตรงเนี้ยมันปิกลงใช่ไหมฮะอันนี้ปิกขึ้นปิกลงปิกขึ้นแต่ว่าไอ้ตัวนี้เราไม่ได้เล่นนะตัวแรกมันคือทายมาเราไม่ได้เล่นไอ้ตัวนี้เนี่ยตรงนี้นะครับที่ผมขีดเส้นที่ผมครอบไว้เนี่ยยังไงมันก็ควรที่จะเป็นควรจะเป็นดีดขึ้นเนี่ยตัวนี้ทิศทางของปิกนะครับย้ำอีกทีนะครับคำว่าดีดขึ้นนี่คือปิกขึ้นนะครับพอมันดีดขึ้นเนี่ยแปลว่ามันหนึ่งเลยคือมันเข้าใจจังหวะว่าไอ้โน้ตตัวเนี้ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่นะถ้าทิศทางปิกนี่มันก็ช่วยนับเลยช่วยนับจังหวะเลยเข้าใจจังหวะแล้วอะไรอีกน้ำหนักได้แอคเซนต์ได้น้ำหนักดีเนี่ยแต่มาดูกันจริงๆแล้วเนี่ยผมใส่สีเขียวนะมันมีอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีมากๆที่ดีมากๆเลยเนี่ยพอเราเข้าใจตรงนี้มันจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เราอาจจะดีดลงแล้วตัวต่อไปก็ลงอันเนี้ยเราอาจจะใช้วิธีตบสายเลยก็ได้นะอันนี้ผมยกตัวอย่างที่ผมทำนะแล้วพอมาถึงตรงนี้อันนี้แน่นอนว่าต้องขึ้นมันก็จะเป็นลักษณะสวีปนะแต่ว่าถ้ามันเป็นแค่สองสายเขาก็จะเรียกแบบว่าแบบอีโคโนมีEconomy Picking การดีดแบบประหยัดปิกนะมันก็จะทำให้ดีดเสียงมันก็ได้อีกแบบนึงแล้วก็เป็นเทคนิคเล่นเร็วนะครับพออันนี้เป็นขึ้นปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันยัง Economy กลับมาได้อีกนะครับก็คือดีดขึ้นอีก Economy ขากลับมาอีกขาไปขากลับปุ๊บตรงนี้ก็มาเข้าล็อกดีดลงกับดีดขึ้นพอดีแต่ถ้าเกิดเหมาะกลับไปที่สีแดงนะครับแต่ถ้าเกิดเราดีดแบบเนี้ยดีดตัวแรกขึ้นลงขึ้นแล้วต่อไปลงเนี่ยลงขึ้นลงขึ้นมันก็ดีครับมันก็ดีในแบบของมันข้อดีก็คือตัวที่ผมใส่สีน้ำเงินนะครับตัวที่11กับตัว9เนี่ยอันนี้มันดีดตัวที่11ดีดขึ้นพอตัว9ดีดลงเนี่ยสาย4กับสาย3เนี่ยมันก็จะได้วงสวิงที่มันแคบเนี่ยผมก็จะเห็นว่ามือกีตาร์ที่เล่นแบบสไตล์แบบฟิวชั่นแจ๊สหรือว่าจริงๆก็เยอะมากเลยนะผมนิยามไม่ถูกเลยว่าใครเป็นใครใช้ทิศทางปิกนี้เยอะแยะไปหมดสรุปแล้วคือรวมความมันได้หมดแต่ว่าอันเนี้ยแนะนำว่าบางอย่างเนี่ยมันก็เหมือนไม่ได้เรียกว่าอะไรอ่ะแบบมันไม่ได้จริงๆอ่ะนะเนี่ยผมยกตัวอย่างให้ดูนะว่าสมมุติเราต้องดีดสาย3ตรงนี้ก็ได้ครับผมเขียนแท็บเพิ่มขึ้นจินตนาการเพิ่มขึ้นไปเนี่ยผมดีดช่อง10สาย3ใช่ไหมครับแล้วโน้ตต่อไปก็ช่อง10สาย1คือถ้าเราดีดโน้ตตัวเนี้ยตัวแรกใช่ไหมขึ้นก่อนแล้วลงก่อนพอดีดขึ้นเสร็จปุ๊บปิกมันก็เหวี่ยงขึ้นมาอย่างนี้นะเสร็จปุ๊บแล้วมันก็ต้องเหวี่ยงไปอีกเหวี่ยงเลยมาถึงนี่เลยคือมันก็ได้แต่ว่าถ้ามันใช้ความเร็วเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเวิร์กมันน่าจะเป็นแบบนี้ลงกับขึ้นใช่ไหมพอลงผมเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับพอเราดีดลงเสร็จปุ๊บปิกแล้วก็เหวี่ยงเหวี่ยงจากนี่มาแถวๆนี้
เลยสายหนึ่งมาใช่ป่ะแล้วก็เหวี่ยงมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ดีดขึ้นถ้าเราต้องดีดที่สายสามใหม่วนใหม่ปุ๊บแล้วก็ดีดขึ้นแล้วก็ต้องเหวี่ยงมาแถวๆนี้แถวๆสายสี่ใช่ไหมแล้วก็วกกลับไปดีดลงใหม่เนี่ยมันก็ดีดได้เร็วกว่าเพราะมันประหยัดเวลามากกว่าเนาะนี่ผมก็ไม่ลบไปเนาะถือว่าพูดคุยกันไปแล้วก็ยกตัวอย่างกันไปExercise ลงขึ้นข้ามสายบรรทัดที่2เหมือนเดิมบรรทัดที่3เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมนะครับคือเหมือนเดิมคือความหมายของผมเนี่ยคือฟึบก่อนแรกมันวางตัวกันแบบนี้นะก้อนที่2ก็วางตัวกันแบบนี้หมายถึงสายเดียวกันนะฮะทีนี้เทคนิคก็น่าจะเดียวกันเนาะเนี่ยก็จัดกรุ๊ปกันไปเนี่ยผมแค่ยกตัวอย่างให้เห็นว่ามันวางตัวเหมือนกันนะครับอันนี้มาถึงตัวตกก็ต้องครอบตรงนี้เหมือนกันตรงนี้ก็ไอ้ข้างล่างจริงๆมันก็แทบจะเหมือนกันเนาะแต่ว่ารอบนี้มันหยุดที่จังหวะที่4ไม่ใช่หยุดสิเล่นแค่ตัวดำฟึ๊บๆเหมือนกันอ่ะทีนี้พอมาอย่างตรงเนี้ยสำคัญมากจังหวะที่1นะครับจังหวะที่2ที่3ที่4ก็ครึ่งแรกนะครึ่งแรกจนถึงตรงนี้มันก็จะเหมือนที่ผ่านมาเราจะไม่ออกมาพูดแล้วทีนี้ผมจะให้สีแดงแล้วนะอย่างเงี้ยสำคัญครับดีดลงดีดขึ้นดีดลงดีดขึ้นถ้าสมมติเราดีดแบบเนี้ยสลับกันทั้งหมดเลยมันจะเป็นยังไงมันก็จะมีความแปลกๆบริเวณตรงนี้นิดนึงเนาะมาเข้าเรื่องที่เราคุยกันเมื่อบ่ายที่แล้วเนี่ยว่าเฮ้ยอันนี้ไอ้เลข9นี่มันสาย4นะแต่ว่าต่อไปเล่นสาย5แต่ดันดีดลงกับขึ้น ถ้ากรณีเนี้ยมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะแกว่งมืออยู่แค่ด้านในนะบริเวณสาย4กับสาย5ซึ่งมันก็ดีนะครับมันก็ประหยัดก็เป็นการที่ดีดที่แบบที่ยังไงที่เขาเรียกกันว่าแบบดีดแบบเขาจะใช้คำว่าอินไซด์นะครับนะอันนี้ผมน่าจะเขียนถูกเนาะถ้าเราดีดอีกแบบนึงดีดขึ้นก่อนนะใช่ไหมมันก็จะอ้อมอยู่ด้านนอกเพลงนี้อันนี้แท็บเพลงนี้ผมเป็นคนเขียนเองนะครับคือหมายความว่ารูปแบบการเล่นนี่ผมก็เรียบเรียงเอาเองนะเรียบเรียงตามแบบที่เล่นแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ถึงขนาดเรียบเรียงเพราะว่าก็แกะแล้วก็เล่นเลย เล่นไปเล่นมามันก็จะหาโพซิชันที่ผมรู้สึกชอบนะผมก็เขียนออกมาให้นักเรียนเล่นเนี่ยบาร์ต่อไปก็ลงขึ้นลงและอย่างเงี้ยผมก็จะใช้เป็นลงอีกและอันสุดท้ายเนี่ยใช้เป็นขึ้นส่วน9เนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะขึ้นหรือลงเนี่ยผมก็ว่ามันได้ทั้งคู่แต่ตรงเนี้ยตรงที่ผมสี่เหลี่ยมครอบไว้เนี่ยอันนี้ผมว่าสำคัญถ้าดีสลับทั้งหมดเลยมันอาจจะไม่มีเสน่ห์เท่ากับการดีดรวบแบบนี้ก็ได้นะอันนี้คืออยู่ที่เจตนานะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะลงหรือขึ้นหรือยังไงก็ได้แต่ว่าคือหนึ่งคือให้ชัดเจนนะไม่มั่วไม่ใช่ว่าดีดรอบนึงมันไม่เหมือนกันสักรอบเลยนะมันคือมั่วนะครับเดี๋ยวที่เหลือผมค่อยมาคุยกันในคลิปต่อๆไปนะในเรื่องเทคนิคปิกนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับที่ได้มาแชร์ป
ประสบการณ์อ่ะไม่ใช่แชร์ประสบการณ์นี่มานั่งไม่ได้แชร์นะคนฟังยังไม่ได้แชร์ให้ผมฟังก็แชร์ได้นะครับก็คือคอมเมนต์มาได้นะครับเกิดคำถามหรือว่าอยากจะคุยเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยโอเคครับขอบคุณครับ